ต่อกรณีที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับตัวผมที่นักข่าวถามเรื่องกรณีผมออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วก็พลเอกประวิตรก็บอกว่าเรื่องนี้ให้พรรคประชาธิปัตย์ไปจัดการกับผมเองผมขอเรียนชี้แจงนะครับว่าที่ผ่านมาผมได้แสดงความเห็นทางการเมืองในประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีรัฐบาลเหมือนกับที่พลเอกประวิตรเข้าใจล่าสุดการพูดออกมาพูดถึงเรื่องการชุมนุมของกลุ่มคนที่วิ่งไล่ลุงกับกลุ่มคนที่เดินเชียร์ลุงก็เป็นแค่ความห่วงใยในสถานการณ์ทางการเมืองของผมไม่ได้ไปโจมตีรัฐบาลแต่อย่างใดมีข้อเสนอให้รัฐบาลด้วยซ้ำไปว่ารัฐบาลจะต้องมาดูปัญหานี้ผมคิดว่าเป็นคู่ขัดแย้งคนใหม่นะครับซึ่งทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีรัฐบาลแต่อย่างใดผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งอยู่ในสถานะพรรคร่วมรัฐบาลผมเข้าใจมารยาททางการเมืองและก็เข้าใจวิธีการเป็นสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลเป็นอย่างดีแต่ว่าการเป็นสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลจะไปปิดกั้นความคิดเห็นทางการเมืองความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาผมยังไม่เคยที่จะไปโจมตีรัฐบาลหรือดำเนินการเรื่องใดที่ไม่เป็นการเคารพความเป็นสมาชิกของพรรคร่วมรัฐบาลตั้งแต่เรื่องแรกนะครับ